วรคือทั้งนายกู่และนายนกต่างได้ฝึกฝนวิชาจนเพียงพอแก่การนำไปใช้ได้อย่างเชี่ยวชาญแล้วพระฤาษีผู้เป็นอาจารย์จึงเห็นควรว่าทั้งสองควรลากลับเคหสถานบ้านเกิดเพื่อนำวิชาความรู้ที่อุตส่าห์ฝึกฝนร่ำเรียนมานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์จึงได้เรียกนายอู่และนายนกมาพบเพื่อสั่งคำร่ำลาแม้ทั้งสองจะไม่อยากไปแต่ก็ต้องทำตามหน้าที่พระฤาษีให้เหตุผลเมื่อรับพรและคำสั่งสอนสุดท้ายที่อาจารย์มอบให้แล้วจึงกระทำอัญชลีวันทาแก่พระอาจารย์ผู้มีคุณด้วยเสียงกล้าวกล่าวคำอำลาด้วยอาลัยก่อนออกเดินทางเมื่อออกจากอาสมของพระอาจารย์แล้วทั้งสองได้เดินทางมาพบทุ่งกว้างใหญ่ระหว่างชายป่าที่จะเชื่อมไปยังภูเขาอีกลูกสิ่งที่ทั้งสองพบนั้นสร้างความประหลาดใจเป็นอย่างมากนั่นคือบ่อน้ำขนาดใหญ่กลางทุ่งแห่งนั้นเอ๊ะเจ้าลูกสายข้าจะมองเบื้องหน้าดูสิเจ้าเห็นอะไรหรือไม่บ่อน้ำประหลาดอันใดจึงมาอยู่กลางทุ่งเช่นนี้ข้าก็ประหลาดใจเช่นกันสหายแต่ช้าเลยข้าว่าเราทั้งสองรีบเร่งขี่ขาไปดูให้เห็นเป็นประจักษ์เธอว่ามีสิ่งใดอยู่ในนั้นใช่งั้นเราไปกันเถอะสหายทั้งสองได้วิ่งกรูเข้าไปดูอย่างตื่นเต้นด้วยความสงสัยทันใดนั้นเมื่อไปถึงปากบ่อทั้งนายอู่และนายนกต้องตกตะลึงมากกว่าเดิมนั่นก็คือเมื่อพบว่าภายในบ่อน้ำนั้นเป็นบ่อทองคำอันระยิบระยับส่องแสงเป็นประกายจนแสบตาและทันใดนั้นทั้งสองก็นึกถึงเรื่องที่พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังเมื่อครั้งยังเรียนอยู่นี่เจ้านกเจ้าเห็นอย่างที่ข้าเห็นหรือไม่ใช่นี่มันบ่อน้ำทองคำต้องเป็นบ่อน้ำทองคำที่ท่านตาเคยเล่าให้เราฟังแน่แน่ข้าก็คิดเช่นนั้นท่านตาบอกว่าหากผู้ใดได้ลงไปชุบตัวในบ่อน้ำแห่งนี้แล้วก็กายจะเป็นสีทองแล้วก็จะมีพลังแก่กล้าขึ้นถ้าเช่นนั้นเราก็ต้องหาวิธีลงไปในบ่อนี้กันเถอะว่าแต่บ่อลึกมากนะสหายเราจะลงไปกันอย่างไรดีหากผีพังกระโดดลงไปมีหวังต้องกระแทกต้นบ่อตายกันหมดนั่นสิแต่ข้าว่ามันต้องมีวิธีนะข้าว่าเราต้องช่วยกันหาไม้ขนาดยาวไต่ลงไปแต่จะเป็นไม้อะไรล่ะมันจะยาวและเหนียวพอที่สำคัญน้ำหนักต้องไม่มากด้วยนะอ๋อข้านึกออกแล้วไม้ไผ่ไงใช่กูงั้นเราทั้งสองเข้าไปในป่าหาไม้ไผ่มาทำเป็นทางไต่ลงกันเถิดงั้นตกลงเลยสหายคอยระวังอันตรายให้หากเกิดอะไรขึ้นเราจะได้แก้ไขได้ทันด้วยความเห็นแก่ตัวที่นายอู่มีอยู่แล้วเป็นนิสัยเมื่อเพื่อนเสนอเช่นนั้นนายอู่ก็ได้ทีรีบไต่ไม้ลงไปในบ่อทองเพื่อชุบตัวนายอู่ลงไปชุบตัวแล้วก็กลายร่างพันด้วยอิทธิฤทธิ์แห่งบ่อน้ำทองคำอันศักดิ์สิทธิ์ผิวกายผุดผ่องรูปงามราวเทพไทยแห่งสวงสวรรค์เมื่อไต่ไม้ขึ้นมาถึงปากบ่อแล้วนายนกถึงกับตกตะลึงในรูปกายอันงดงามของนายอู่โอ้โหนี่นายอู่สหายเราใช่ไหมเนี่ยเจ้างามราวกับเทวดาเลยข้าไม่นึกเลยว่าสิ่งที่ท่านตาเคยเล่าให้เราฟังมันจะกลายเป็นเรื่องจริงฉันรอจะเป็นบุญของเราทั้งสองแล้วนะสหายที่ทำให้เราบังเอิญมาเจอบ่อทองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ถ้าเช่นนั้นข้าขอลงไปชุบตัวบ้างนะฝากเจ้าดูปากบ่อให้ข้าด้วยได้เลยสายรักของข้านายอู่รับคำแต่ในใจของนายอู่กลับคิดไปอีกทางและไม่คิดจะทำตามที่เพื่อนรักขอร้องนอกจากจะไม่ทำตามที่นายน้องบอกแล้วในขณะที่นายน้องกำลังจะไต่ลงบ่อนายอู่ก็ได้คว้าแขนนายน้องไว้โอ้เจ้าทำอะไรของเจ้าอ่ะไอ้สายโง่เจ้าคิดหรือว่าข้าจะปล่อยให้เจ้าลงไปแล้วกลับขึ้นมาได้
กายทิพย์กายทองเนี่ยมันต้องมีหนึ่งเดียวเท่านั้นถ้าจะให้เจ้าลงไปสนใจอย่าแต่เจ้าจะไม่ได้มีโอกาสกลับขึ้นมาอีกเลยจงตายเป็นผีเฝ้ารอซะเถิดไอ้โง่อู้นี่จะรอข้าเล่นใช่ไหมเราเป็นเพื่อนรักกันนะอย่าละสหายอย่าร่างของนายนกดิ่งลงไปต่อลึกกันรวดเร็วกระแทกเข้ากับต้นหน่อยอย่างจังและสิ้นใจลงไปนายปู่หัวรับลั่นด้วยความสั่นใจด้วยเห็นว่าเมื่อกายตนเป็นทองแล้วจะให้ผู้ใดมาเทียบเสมอไม่ได้แม้แต่เพื่อนก็ตามนายอู่เดินจากบ่อไปอย่างไร้ความปราณีทิ้งให้นายนกกลายเป็นผีเฝ้ามองอย่างเดียวดายเมื่อนายอู่ได้ฆ่านายนกแล้วก็เดินลัดป่าเข้าสู่ย่านเมืองที่ไม่ไกลจากนั้นมากนักชาวเมืองเมื่อเห็นนายอู่ที่รูปกายงดงามสง่าราวเทพเทวดาก็ต่างรุมเข้ามาขอรู้ถามไถ่ว่าเป็นใครมาจากไหนและเชื่อว่านายอู่ต้องเป็นผู้มีบุญแน่ๆจึงพากันเข้ามาสวามิภักดิ์เป็นอย่างมากข้าเอ้ยมาดูแล้วดูผู้มีบุญหรือเทวดาหรือหลอดแน่ๆคนละผิวกายจึงได้เป็นทองคำเช่นนี้แล้วมาดูแล้วมาดูกายทองสวยงามต้องเป็นผู้พิเศษแน่เลยนายอู่เมื่อเห็นเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นก็สวมบทประกาศตนเป็นผู้มีบุญทันทีข้าเนี่ยเท้าอู่ทองผู้มาจากดินแดนตะวันออกถ้าได้มาสถานที่แห่งนี้เพื่อมาปลดพวกท่านทั้งหลายหากผู้ใดต้องการอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็จงมาสวามิภักดิ์กับข้าเถิดบังเอิญว่าณเมืองแห่งนั้นได้ว่ากษัตริย์ผู้ปกครองลงและกรมการเมืองกรมวังยังไม่สามารถหาผู้เหมาะสมขึ้นเป็นกษัตริย์ได้เมื่อทางกรมวังทราบข่าวและเดินทางมาเห็นนายอู่ต่างก็อัศจรรย์ใจด้วยรูปกายที่เป็นทองมีสง่าราศีองค์อาจเหนือชายชาวปฏิคนอื่นและประชาชนให้ความสว่างมีพักเป็นอย่างมากจึงได้อัญเชิญให้นายอู่เป็นกษัตริย์ปกครองเมืองแห่งนี้ให้พระนามตามสีแห่งพระวรกายว่าเท้าอู่ทองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากราบฝ่ายพระฤาษีอันเป็นพระอาจารย์ของนายนกและนายอู่ได้เล็งจากสุขิดตรวจสอบดูก็รู้ความเป็นไปว่าเกิดเหตุใดขึ้นนายอู่หรือเท้าอู่ทองได้สังหารนายนกผู้เป็นสหายตายเสียแล้วพระฤาษีร้อนใจมากจึงรีบรุดไปช่วยดวงวิญญาณของนายนกที่อยู่ในท้องท่านฝ่ายพระเจ้าตาฤาษีทิ้งข้าวปลาไปและทิ้งกินแต่เคฟรีฮะวันนี่เราจะมาช่วยเจ้านกมันดีกว่าแม่เออเจ้านกเอ้ยเจ้านกได้ยินตาไหมโธ่ทำไมเจ้าโง่มันถึงทำเช่นนี้นะท่านตาช่วยข้าด้วยข้าทรมานเหลือเกินไอ้อู่มันสังหารข้าท่านตาข้าจะแก้แค้นมันช่วยข้าด้วยเถิดนกเอ้ยตาจะช่วยทุกชีวิตเจ้าขึ้นมาขอให้เจ้าได้บอกมาเถิดว่าเจ้าอยากจะได้อะไรข้าขอเกิดเป็นตัวหาข้าจะตามไปล้างแค้นให้มันทั่วไปสาสมแก่ที่มันทำกับข้าแม้พระฤาษีจะไม่อยากให้นายนกทำเช่นนั้นเพราะจะเป็นการจองเวรจองกรรมไม่จบสิ้นแต่ด้วยลั่นวาจาไปแล้วจึงชุบให้นายนกเป็นผีห่าแต่มีข้อแม้ว่าผีนั้นจะเดินได้เท่ากับนกเขาก้าวย่างคือก้าวเดินนั้นจะช้าจึงให้ผีห่านายนกเดินได้เท่านั้นเพราะในใจลึกๆของพระอาจารย์อยากให้นายนกอภัยไม่ผูกเวรกว่าจะถึงเมืองที่เท้าอู่ทองอยู่นายนกอาจเปลี่ยนใจก็ได้แม้กระนั้นเมื่อนายนกเป็นผีห่าแล้วก็พยายามเดินไม่ลดละด้วยแรงแค้นที่ครับผมในที่สุดผีห่านายนกจึงเดินทางมาถึงเมืองของเท้าอู่ทองเมื่อไปถึงเมืองเท้าอู่ทองผีห่านายนกก็แผลงฤทธิ์ทำเอาผู้คนล้มตายไก่ทองจนเท้า
าอยู่ในห้องที่ร้อนเรืองต้องพาชาวเมืองอบพยพขึ้นทางเหนือเพื่อหนีโรคหนาว